ครับ ครับสวัสดีครับหลังจากไม่ได้อัพคลิปมานานนะครับวันนี้จะมาดูครับการปลูกทุเรียนกับหญ้าเป็นไงครับนี่เห็นนะครับแตกใบแตกยอดดีเลยนะครับนี่ทุเรียนที่เพิ่งลงไปได้แค่2เดือนนะครับนี่ครับมีหญ้านะครับเขาก็มีความชื้นนะครับมีความมีตัวเก็บกักน้ําให้เขานะครับมีความร่มรื่นนะครับอยู่ได้สบายนะครับมีหญ้าแบบนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าเลี้ยงแบบเปล่าๆนะครับโดยที่ให้เขาต้องอยู่โดยไม่มีเพื่อนนะครับการที่เขามีหญ้าเนี่ยรากข้างล่างเขาเนี่ยนะครับก็จะถูกหญ้านะครับชัยให้นะครับก็คือมีช่องว่างในอากาศในดินนั่นเองนะครับทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับการถอนหญ้าเรียบเลยเนี่ยก็ยังไม่เหมาะกับทุเรียนนะครับในฤดูกาลนี้นะครับการถอนหญ้าเรียบเนี่ยเราจะถอนเมื่อทุเรียนมันป่วยนะครับนี่เห็นไหมครับว่าใบสดใสแข็งแรงนะครับแตกออกมาใหม่ก็จริงนะครับแต่แข็งแรงนะครับ ไอ้เจ้ากบตุมนตาตัวนี้ก็นะครับเป็นกบนะครับที่ผมตั้งใจทําขึ้นมานะครับเป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับก็อีกหน่อยนะครับถ้าเกิดมันใหญ่แล้วก็คงจะต้องผ่ารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ